ขยับมาดูอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านริมทางรถไฟแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่นะคะไปกันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะจุดนั้นเขาจะมีการสร้างรถไฟความเร็วนะคะก็เลยจะมีการย้ายผู้คนริมรางรถไฟจากชุมชนเดิมไปอยู่ที่ใหม่เพราะว่าจุดนั้นรถไฟความเร็วสูงกำลังมาค่ะเขาย้ายไปเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณชุมชนพลัยนะคะแต่ว่ายังมีความท้าทายใหม่เมื่อคนจนเมืองจะสร้างชุมชนใหม่ด้วยแนวคิด Eco Village ค่ะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าเดิมทีพอ.ช.เขามีงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยแต่ด้วยแบบการก่อสร้างอาจจะไม่สอดคล้องกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนสมาชิกเครือข่ายเขาก็เลยออกแบบจะสร้างกำแพงกันดินรีไซเคิลค่ะจะทำจากยางรถยนต์เก่าๆเนี่ยนะคะระดมทุนกันผ่านกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าผ้าป่ากำแพงใจซึ่งนอกจากตัวกำแพงนี้จะช่วยกันดินแล้วชาวบ้านมองว่ายังสามารถเป็นพื้นที่ปลูกผักเป็นพื้นที่อาหารของชุมชนค่ะความแนวคิดของเราจะสร้างกำแพงกันใจกำแพงใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเช่าที่ดินได้เนาะทีเนี้ยพอเราเสนอไปทางหน่วยงานอ่ะเขาบอกทำไม่ได้ทีเนี้ยเราก็ยอมไปรอบนึงละเราคิดว่าคราวนี้เรากลับมาคิดทบทวนดูอีกทีนึงว่าเรามาสู้กันดีกว่าชาวบ้านก็เลยคิดว่าเราลุกขึ้นมาสู้ทำกำแพงใจให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันดีเพื่อเป็นต้นแบบให้อีก307ชุมชนได้เห็นว่าเราทำได้นะเราย้ายมาอยู่ในที่ดินเช่าของรถไฟเนาะที่ได้เช่าเด็กคนนี้เป็นเด็กคนแรกที่เกิดในชุมชนเราต้องการสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกของเราไม่ใช่ย้ายมาจากสลัมแล้วจะมาทำตรงนี้ให้เป็นสลัมเราต้องการอนาคตที่ดีของเยาวชนในรุ่นถัดไปถ้าสังคมดีเราได้อยู่ในบ้านที่ดีลูกเราก็จะเป็นคนดีไปด้วยแต่ถ้าเป็นเหมือนที่เราย้ายมาเนาะชุมชนเสื่อมโทรมเป็นแหล่งเสื่อมโทรมคุณภาพของลูกชีวิตลูกเราก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้เครือข่ายริมรางเมืองย่าโมเขาเปิดระดมทุนนะคะสนับสนุนวัสดุก่อสร้างค่ะมีกำหนดก่อสร้างในวันที่8ถึง10ธันวาคมนี้คุณผู้ชมที่สนใจแคปภาพนี้ไว้ได้เลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเพจ Facebook เครือข่ายริมรางเมืองย่าโมนะคะพิกัดนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ